สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางทนายสมเกียรติรจนะวรกมลได้พูดถึงมาดามลาเต้ดังนี้ครับ FC ทุกคนครับเมื่อประมาณไม่เกินสัก 2-3 ชั่วโมงมีแต่ข่าวว่ามาดามลาเต้มาดามถูกจับทนายรู้หรือยังทำไมผมถึงต้องไปรู้กับเขาครับทุกท่านพยายามบอกมากมายว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับวงแหวนอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรผมก็มีระยะห่างผมไม่ได้บอกว่าผมไม่รู้จักแต่ผมไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวในกรณีที่เขามีหมายจงหมายจับจับข้อหาอะไรก็ว่าไปเลยมาเยอะครับนั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะห้องพักนั่งกำลังเขียนคำถามว่าพรุ่งนี้จะเตรียมคำถามเขียนคำถามก็มีคนโทรมาถามนะครับอ๋อเป็นเฟคนิวส์เข้าใจแล้วครับผมพูดตรงๆเลยนะถ้าวันนี้น่ะมีการจับกุมหนึ่งเป็นความผิดของเขาที่เขาทำจริงๆถามว่าสมเกียรติช่วยได้ไหมสมมติว่าเขามีหมายจับจริงๆแล้วศาลเป็นผู้ออกหมายจับผมช่วยได้ไหมผมช่วยไม่ได้สองถ้ามีการจับกุมจริงๆก็น่าจะมีข่าวสื่อใหญ่ออกไปทำข่าวโครมครามตั้งแต่ไปนั่งดูข่าวมาเนี่ยก็ไม่เห็นมีช่องไหนเอามาบอก 3. จริงๆแล้วไม่ได้ติดตามท่านสังเกตไหมครับตั้งแต่เช้ามาผมไม่ขึ้นไลฟ์ใดๆทั้งสิ้นเพราะตอนนี้หัวจิตหัวใจอยู่ที่การทำงานเป็นตัวเร่งงานไม่ได้สนใจสุดท้ายต้องขึ้นไลฟ์จริงๆด้วยก่อนที่จะนั่งทำงานต่อเพราะคืนนี้ผมคงดึกข่าวที่ออกมาใครเป็นคนให้ผมก็ไม่รู้แต่งานนี้น่ะคือคุณไปรับผิดชอบกันเองใครจะบอกว่ายังไงสุดท้ายถ้าข่าวเป็นข่าวเท็จเครดิตมันก็เสียมันก็เป็นการพูดจาแบบเลื่อนลอยต่อไปจะมีใครเชื่อเรื่องพวกนี้ที่ไหนความคืบหน้าจากทาง Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์บทความที่ชื่อว่าสมการที่11คนที่ไม่ได้พาน้องไปใช่ว่าไม่รู้เห็นโดยคลิปนี้เป็นตอนที่2มีข้อความดังนี้ไก่ครับไก่เป็นอาชีพเสริมแต่พอมีกำไรด้วยเอารถมอไซค์ทำที่พ่วงข้างๆเพื่อตะเวนขายตามหมู่บ้านขายแบบใจดีมีแถมถ้าเป็นลูกค้าประจำพร้อมกับรับจ้างกรีดยางเฝ้าสวนเป็นคนขยันแต่ปากไวและไม่ยุ่งกับสิ่งดำๆนี่คือข้อดีและข้อเสียของชายวัยกลางคนที่อายุก็ไม่น้อยแต่มองไม่เห็นอนาคตของครอบครัวชัดเจนแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาปัญหาของเขาคือปากไวใจร้อนพูดไม่คิดแถมชอบพูดคู่และเกลียดอาชีพบางอย่างจึงเข้าทางขบวนการดังกล่าวที่เกรงว่าสักวันชายคนนี้จะนำความฉิบหายมาสู่อาชีพของพวกเขาทุกท่านรับรู้ไว้ด้วยนะครับจากที่ไม่เป็นเป้าหมายแต่เมื่อไม่อยู่แบบเงียบๆไม่เจียมเนื้อเจียมตัวชอบให้ข่าวทั้งที่ตัวเองไม่มีอะไรให้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยได้เลยแต่เมื่อทุกอย่างบานปลายเด็กเดินไปตายเองไม่ได้จึงโยนข้อหาให้เพื่อปิดปากซะตามคำสั่งของใครบางคนผลสอบจึงพุ่งเป้าไปยังเขาคนนั้นเห็นได้จากบางสิ่งบางอย่างควรสอบก็ไม่สอบหรือสอบไม่ชัดเจนคนที่สงสัยก็หายสงสัยไปเลยและทุกคนคิดว่าเมื่อเขาตกเป็นผู้ต้องหาแล้วสังคมจะทอดทิ้งแต่ไปกันใหญ่สังคมที่เฝ้ามองตั้งแต่วันที่ถูกโยนความผิดให้จนถึงวันตกเป็นผู้ต้องหาทำให้เขายิ่งดังยิ่งรวยแต่เพราะนิสัยส่วนตัวบางอย่างจึงทำให้มิตรที่เคยรักใคร่กลายเป็นศัตรู
ถ้าแก้สิ่งนี้ได้ตามที่มีผู้ใหญ่แนะนำเส้นทางสุดท้ายเขาจะรุ่งโรจน์และท้ายสุดคดีนี้ยกฟ้องชัวร์ทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับสมการที่11คนที่ไม่ได้พาน้องไปใช่ว่าไม่รู้เห็นจากสมการที่10เห็นชัดเจนแล้วว่า2พี่น้องชายและหญิงได้เดินทางออกไปจากหมู่บ้านก่อนน้องหายดังนั้นเมื่อถอดสมการแล้วจึงฟันธงได้ว่าไม่ได้พาน้องไปหรือมีน้องไปด้วยแต่อย่างใดแม้เมื่อพิจารณาว่าเหตุใดในวันนั้นจึงได้ไปที่จังหวัดใกล้บ้านและเปิดบัญชีธนาคารเพื่ออะไรหรือรู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก่อนที่คนเราจะไปธนาคารเปิดบัญชีปกติต้องมีจุดมุ่งหมายหรือความจำเป็นอะไรสักอย่างโดยเฉพาะถ้าต้องเปิดถึง2หรือ3บัญชีนั้นย่อมแสดงให้เห็นว่าเมื่อจะรู้ว่าในวันนั้นจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นและจะต้องมีบัญชีธนาคารไว้รองรับอะไรสักอย่างต่อมาบัญชีดังกล่าวก็นำมาใช้ในภารกิจนี้จริงๆดังนั้นจึงเป็นที่สงสัยว่าคืนวันที่10ตามที่เป็นข่าวว่าได้มีการประชุมตัดสินใจในกลุ่มพี่น้องหลับโพว่าทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะหาเงินมาเคลียร์ปัญหาต่างๆที่กำลังถาโถมเข้ามาอย่างแรงอันเกิดจากการไปก่อหนี้สินก้อนใหญ่จึงจำเป็นต้องสร้างนิยายเด็กหายขึ้นมาจึงมีการแบ่งหน้าที่กันทำโดยบางคนไปตัดหญ้าบางคนไปดูหนูที่ต่างอำเภอและเลยไปเปิดบัญชีบางคนไปไถนาบางคนไปสวนด้วยอีก2คนไม่รู้เห็นอะไรกับเขาเลยเพราะทุกคนกลัวความปากโป้งหรือพลังปากของเขานั่นเองแถมตัวเขาก็ไม่ชอบการกระทำของคนบางคนที่มีอาชีพทำน้อยรวยนานหรือที่โบราณว่าเรียกว่าพวกรวยทางลัดเลยชอบพูดทำนองขู่ว่ากูจะบอกตำรวจว่าพวกมึงทำอะไรความคืบหน้าล่าสุดพี่ดอนได้พูดความจริงนะครับเพื่อช่วยลุงพลไว้ดังนี้ตระกูลหลับโพเป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงรู้ผมจะรู้ดีไม่ต้องไปถามใครหรอกไม่ต้องไปถามอะไรต้องไปถามกระร่งกระรอกอะไรอย่างนี้หรอกมาถามผมถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงไม่ต้องไปสารแนอะไรมากมายก็เหมือนที่ผมพูดแหละทำไมแค่ความอิจฉาไม่ใช่ความอะไรผมว่าคงไม่เป็นแบบนี้คงจะไม่เป็นอย่างนี้หรอกนี่แหละความอิจฉาความอิจฉาความอยากได้เห็นว่าคนอื่นได้ดีกว่าเราคนอื่นได้มากกว่าเราก็อิจฉาก็ประมาณนี้จะสายทำไมเหยียบหัวกันมาแล้วก็ยังมาสายแบบนี้เหมือนไม่รู้ว่าจะเอาอะไรกันนักกันหนาถ้าต้องการอะไรก็บอกไปเลยตรงๆดิไม่ต้องมาสารแนมาสารแนแล้วเหมือนกับว่าจะตอแหลอะไรประมาณนี้ถ้าไม่สารแนก็เอาตรงๆไปเลยมาสารแนพูดหอกอะไรยิ่งฟังโอ้โหและแต่ละคนครับผมแล้วแต่ FC จะพูดยังไงนะครับผมแต่ผมก็เข้าไปดูคอมเมนต์อยู่บอกว่าให้ราคาให้อะไรประมาณนี้ก็ให้ไปเลยผมว่าราคาให้อะไรให้เท่าไหร่ก็ให้ไปเลยแต่ผมก็อยากจะรู้ความจริง FC ท่านไหนจะให้ราคาเท่าไหร่ก็ให้ไปเลยผมจะไม่พูดอะไรแต่ผมจะเอาความจริงเพราะความจริงใครไม่อยากจะรู้ใช่ป่ะอยากจะรู้ไหมผมจะถาม FC ว่าอยากจะรู้หรือเปล่าใครอยากจะรู้ก็อยากให้หาช่วยกันดิจะมาสารแนพัดแสงอะไรโอ้โหพูดอย่างนั้นอย่างนี้ถ้ารู้ความจริงก็ฟาดไปเลยดิ